การไหว้ของที่ถูกต้องต้องมือเท้าเท้าเราต้องจิกขนาดนั้นเลยเหรอคะคุณครูโตที่ประเทศไหนคะประเทศไทยแถวไหนคะขอนแก่นค่ะทำไมแค่อยากทราบแบบธรรมเนียมการไหว้ไม่ต้องพูดค่ะเชิญเชิญไหว้ค่ะสวัสดีค่ะผ่านมาได้ไงคะค่ะไหว้แข็งอีกแล้วค่ะคุณค่ะโอ้ไม่ไหวเลยค่ะพวกคุณทั้ง3คนไม่เหมาะเลยนะคะที่จะมาเป็นคอมเมนเตอร์ค่ะค่ะแค่ว่ายังไม่ถูกเลยค่ะค่ะไหนลองไหว้แบบวิธีฉันดิจ๊ะลุกขึ้นค่ะลุกขึ้นเดี๋ยวนี้ต้องพลอยด้วยเหรอคะใช่ค่ะขออนุญาตนะคะแป๊บนึงตัดสินกันก่อนดีมั้ยฮะไม่เป็นไรค่ะไม่ไหว้แล้วกันนะคะขอโทษนะคะคือไม่รู้จะไหว้ทําไงอ่ะค่ะคุณคะนี่มันการไหว้ของประเทศไทยคุณทำไมเอาสิคะโอเคค่ะตั้งขาขึ้นเอามือกวาดมาค่ะที่ไม่พอค่ะเดี๋ยวมาค่ะอ๋อค่ะตั้งขาขึ้นกวาดมือเอามือค่ะแอนตูดค่ะมาค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะมันไม่ใช่ท่าไทยอะค่ะขอโทษค่ะทำไม่ได้ไม่เป็นไรเชิญต่อเลยค่ะเชิญต่อเลยถามทั้งคู่ดีกว่านะทำไมถึงมาออดิชั่นร้องเพลงครั้งนี้อยากจะลองมาดูเห็นคนเข้ามากันเยอะแยะอยากออกทีวีอ๋อเหรอค่ะทำไมอยากออกทีวีคะก็ทุกคนบอกว่าหน้าตาอย่างนี้ก็ควรจะมาออกทีวีบ้างอะไรบ้างเป็นไรคะน้ำค่ะเอาเป็นว่าให้อย่างนั้นมีความสามารถพิเศษอะไรที่ต้องการที่จะคิดว่าเป็นที่น่าจดจำบ้างอะคะที่จะทำให้พวกเราเลือกคุณนะคะคุณสมบัติอะไร มันมีเยอะค่ะเลือกมาได้ไหมคะดิฉันทำได้หมดทุกอย่างคุณขายตัวเองมาได้เลยค่ะลา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 ทำให้หมดทุกอย่างทำไมไม่ตัดสินใจกันสักทีล่ะคะดิฉันเป็นครูสอนนาฏศิลป์นะคะไม่รู้กี่ปีไม่เคยมีใครมาเถียงฉันอย่างนี้เลยพวกคุณเป็นใครกันอ่ะเดี๋ยวขึ้นค่ะไม่ได้ขึ้นค่ะอยู่ตรงนี้ไม่ได้รออยู่ตรงนี้ ยิ้มทำไมคะดิฉันก็สวยฮะ อย่าหาใครอย่าอิจฉาขนาดนั้น ไม่ดีค่ะดิฉันของจริงนะคะไม่มีสัญญกรรมไม่มีทั้งสิ้นอย่ามองอย่างนั้นค่ะจริงใจไหนสิคะคุณกรรมการกินข้าวกันด้วยเหรอคะไม่มีมารยาทของเป็นไทยเอาซะเลยนะคะดีค่ะโอเคไหมคะดิฉันแค่จะมาโชว์แค่นี้ค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาทางไหนไปทางนั้นเลยค่ะค่ะขอคุณครูพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์กูอะไรนะพุทธศาสนาว่าเชิญครับเรามีเวลาน้อยนะฮะเวลาน้อยมากช่วยเดินเร่งเดินเร็วนิดนึงได้ไหมครับครูคุณกรรมการคะการเดินแบบนี้เป็นการเพิ่มสมาธินะคะขอเวลาดิฉันสักครู่ค่ะพร้อมยังฮะใช่ค่ะค่ะแนะนำตัวได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ A001 ค่ะความบริสุทธิ์นั้นเก็บให้ดีWon't you, baby? ก่อนที่จะพลีให้ใคร
ขอร้องเพลงให้มีเมโลดี้หน่อยได้ไหมคะนี่เป็นมันเนยเนยใช่ค่ะให้มีบีทมีอะไรหน่อยได้ไหมคะค่ะเต้นด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะดูทุกอย่างเลยค่ะMr. Taxi, 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 do you chip,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  do you anyway, you want one, so Taxi, 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 Mr. Taxi. คุณครูค่ะมันไม่มีอารมณ์เลยอ่ะทำไมหรอคะทำไมต้องมีอารมณ์คะดิฉันขอพูดความในใจสักนิดนึงนะคะเชิญค่ะที่ดิฉันมาวันนี้ เป็นเพราะว่าดิฉันอยากจะมาศึกษาทางโลกดิฉันอยู่ในทางธรรมมานานค่ะดิฉันอยากจะมาทราบว่าทางโลกนี้เป็นยังไงกันบ้างแล้วแล้วตอนนี้ทราบพอหรือยังคะพอหรือยังคะยังไม่พอค่ะดิฉันขอถามอะไรกรรมการสักนิดนึงนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะการมี feeling แบบนี้นะคะมันเป็นการสร้างความหลงความโลภความต้องการเป็นอารมณ์ที่จอมปลอมมันจะไม่ทำให้เด็กๆที่มาออดิชั่นนี่เกิดกิเลสนะคะทำไมคะทำไมต้องถอนหายใจแบบนั้นคะดิฉันพูดอะไรผิดไปหรอคะพี่ต้องว่าไงคะหัวเราะแห้งแล้วนะคะใช่ไหมฮะได้ข่าวเป็นคุณครูใช่ไหมฮะมันอยากมาศึกษาทางโลกใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วอยากจะประกวดบ้างไหมถ้าเกิดเข้ารอบขึ้นมาทำไงถ้าเข้ารอบขึ้นมาทำไมพูดแบบนั้นล่ะคะพูดเหมือนดิฉันไม่มีสิทธิ์ได้เข้ารอบอะไรแบบนั้นไม่ฮะถามว่าถ้าเข้ารอบเราจะรู้สึกยังไงก็คงจะเป็นโอกาสที่ดีนะคะจะได้เผยแพร่หลักธรรมคำสั่งสอนความเป็นพุทธศาสนาให้เยาวชนได้รับรู้ค่ะแล้วไม่รู้สึกว่าเกมนี้มันกิเลสเหรอครับดิฉันอยากจะมาเปลี่ยนแปลงการร้องเพลงนะคะให้กลายเป็นธรรมะให้กลายเป็นสิ่งสั่งสอนเยาวชนค่ะดิฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงวงการบันเทิงของการดิฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงวงการร้องเพลงค่ะสิ่งแรกที่จะทำในการเปลี่ยนแปลงคือทำยังไงอะคะ จะเริ่มจากตรงไหนดิฉันคิดว่าดิฉันอยากจะสอดแทรกธรรมะนะคะเข้าไปในบทเพลงที่มีความทันสมัยแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยเป็นให้ประโยชน์แก่เยาวชนค่ะอนุโมทนาสาธุนะคะไหวจริงใจมากเลยค่ะขอบคุณนะคะมาจากใจจากก้นบึ้งเลยค่ะเสียงจริงใจมากขอบคุณมากค่ะเยาวชนเขาชมเราหรือเปล่าจริงป่ะคะทำไมถามแบบนั้นนะคะเอาแบบนี้แล้วกันค่ะคือว่ารายการเราเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเข้าไปจริงๆคือรายการเรามันจะต้องมีแบบแสดงละครบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยแสดงอารมณ์โกรธที่สุดดีใจที่สุดให้ดูหน่อยได้ไหมคะเอาโกรธที่สุดก่อนเลยแล้วกันโกรธที่สุดเหรอคะทำไมทำแบบนี้คะเอาดีใจถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอะขอบคุณคุณพระเบื้องบนที่ส่งโชคลาภอันประเสริฐมาให้ดิฉันค่ะโอเคค่ะถือว่าเป็นคนที่มีการแสดงที่ดีนะดีแตกต่างเสียงจริงใจนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเชิญค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่ให้ความสนใจเป็นปรบมือด้านหนานะคะด้วยผมน้ำมนต์เป็นสีเป็นเกียรติแล้วนะคะโอ้ยร้อนน้ำกดเลยป่ะไปค่ะคุณครูภาษาอังกฤษคุณครูภาษาอังกฤษจะดูแก่อยู่ในคาแรคเตอร์ได้นะโซ่ฉันนี่แหละให้ได้คาแรคเตอร์ครับประชดประชันนะนี่หุ่นมีเม็ดไหมไม่มีเด้อฮัลโหลน้อสวัสดี My name is So โอ้ Yes ไม่ใช่คนไทยนะใช่ครับเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ
อ้าวแล้วนะครับตัวเป็นภาษาอังกฤษงั้นเราต้องพูดกับคุณเป็นภาษาอังกฤษด้วยป่ะคะก็แล้วแต่สิครับโอเคจะพูดอะไรก็พูดดิ Speak English โอเคงั้นโอเค You can you introduce yourself again พูดภาษาอะไรครับพูดไม่ชัดเลยครับ Can you introduce yourself again อันนี้ภาษาระมัดระวังอะคุณครูมาภาษาตึ๊ดหรือว่าภาษาอังกฤษครับแล้วคุณครูมาตรงนี้อยากจะมาทำอะไรหยอกจะแสดงอะไรพวกเราเห็นคะเชิญค่ะอย่ามาพูดเฉยๆครับมาพูดเป็นการแข่งร้องเพลงนะครับค่ะมาผิดที่เหรอคะเชิญพูดโชว์ไม่ได้เหรอครับไม่ได้ค่ะประกวดร้องเพลงอันนี้ประกวดร้องเพลงไม่ใช่เวทีวาทีเก้าใหม่อะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะวายนอตเขาประกวดร้องเพลงยูนอนทำได้อยู่สองคำนางก็หาช่องที่จะพูดสองคำนี้ให้ได้เฉลียวกับไวนอตเอาค่ะจะไม่ร้องเพลงหรอร้องก็ได้เดี๋ยวผมร้องโชว์ครับแต่เสียงของผมอาจจะดีไปหน่อยครับลองดูได้ค่ะเชิญค่ะเชิญเนี่ยผมอาจจะดีไม่ได้ประชดประชันนะโอเคไหมครับมันสองไม่รู้เรื่องไหมใช่ครับดูจากรูปากก็น่าจะรู้นะครับว่า accent ออกถูกขนาดไหนครับสอนเด็กชั้นไหนอะฮะอ๋อสอนหมดอะครับตั้งแต่อนุบาลยันม.6ไอเด็กม.6 ตอนนี้เป็นสนใจจะเรียนไหมครับมีเด็กม.6 เอ็นติดมั้งไหมคะจากการเรียนกับคุณไปแล้วเยอะแยะครับเยอะแยะเขาไปติวจากครูข้างนอกเหรอคะหรือว่าไงติวกับผมสิครับจะติวครูงอกทำไมครูเก่งขนาดนี้ค่ะก็อย่างนั้นลองคือตอนนี้ทางรายการเราก็ขาดคนเก่งภาษาอังกฤษนะคะสนใจจะพูดภาษาอังกฤษในการแบบว่าแนะนำตัวหรืออะไรอย่างนี้ไหมเผื่อว่ามันจะเป็นคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจมากเลยค่ะเชิญได้ไม่ครับมาร่วมเกมเราก็ทำตามกติกาเนี่ยเราก็ต้องแนะนำตัวภาษาอังกฤษว่าผมต้องทำตามครับผมอยากมาพูดเฉยๆนี่ใช่นี่ครูนี่เป็นกรรมการครับหรือว่าหมูครับออกไปเลยค่ะนี่กรรมการหรือหมูครับช่วยออกไปเลยค่ะอันนี้นี่กรรมการรุ่นไหนครับเนี่ยนี่เป็นกรรมการร้องเพลงได้หรอครับได้ค่ะโอ้โหหน้าขนาดนี้เอาการกรรมการร้องเพลงเป็นวัดจากหน้าด้วยเหรอคะหน้าขนาดนี้ผมว่าไปนั่งสมาธิที่วัดดีกว่าครับเป็นหน้าอ๋อเป็นหน้าดูเป็นคนธรรมธโมว่าไงไม่ใช่ครับหน้าเหี่ยวมากครับให้ครบค่ะอันนี้โอ้โหกรรมการตอนแรกผมนึกว่า4คนนะครับทำไมครับเนี่ยผมว่าเห็นมี4ตาเลยครับอ๋อเบยของนี่แบงค์แล้วนี่โปรดิวเซอร์นี่แบงค์ฟูดอินเดอะปาร์คทำไมนะครับไม่มีมารยาทในสังคมเลยครับแบงค์ฟูดอินเดอะปาร์ควีอาร์อินเดอะรูมแล้วแกไม่แบงค์ฟูดเหรอใส่ถุงเท้าถุงเท้าภาษาอังกฤษว่าถุงเท้าทำไมผมต้องบอกคุณครับจะบอกว่าถุงเท้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าช่องเท้าผมยังไม่ถามคุณครับนี่มันชอบประชันเลยกวนฉีดกวนฉีดอันนี้เป็นทัศนคติกวนฉีดนะมีอะไรสุดท้ายอยากจะฝากหรืออยากจะโชว์อะไรกับพวกเราสุดท้ายคะไม่มีครับเต้นหรืออะไรอีกไหมคะมันต้องเต้นนะครับมันของดีเขาโชว์ที่ไหนนะครับมันโชว์น้อยๆครับน้อยๆขอดูนิดนึงนิดนึงก็ได้ค่ะน้อยๆคุณครูหิวไก่เหรอคะหิวครับมันเป็นแบบเวลาคนฝรั่งเวลาเต้นมันต้องเป็นนี่ครับตามันต้องเป็นนี่ครับรูปปากครับโอเคดีค่ะไปค่ะขอบคุณมากค่ะ Thank you 3คำที่คุณครูพูดได้ Hello why not and thank you โอเคเอาเด็กๆมานั่งหน้าเออนี้สวมบทเป็นต้นด้วยเหรอเปล่าครับเป็นจริตจักรการครูภาษาอังกฤษต้องมีต้องมีลีลาเนี่ยเราอะค่ะเวลาเราดูในคาแรคเตอร์เราต้องดูว่าคนคนนี้เขาต้องการอะไรแล้วเขามีทัศนคติมีมุมมองยังไงแล้วเราก็จะหาช่องเลยค่ะว่าเราจะเล่นอะไร
เพื่อให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการได้อีกไหมเห็นไหมสมมติว่าอะไรดีอะประชดประชันใช่ไหมเมื่อครูเป็นครูพละอย่างเงี้ยครูอาจจะออกมาวอร์มอัพหรืออะไรก็ได้อย่างที่หนูมาแล้วก็แบบว่าเอาสิทางเลือกเพลงของหนูก็ดีเหมาะกับคาแรคเตอร์หนูชูมือขึ้นแล้วหมุนหรืออะไรก็ตามเงี้ยเหมาะกับคาแรคเตอร์ทำไมต้องมาเป็นครูพละคือมันมีอาการของคำว่าประชดเราต้องเข้าใจกับประชดมันคืออะไรคือการที่คิดว่าคนอื่นจะคิดกับเราไม่ดีแล้วเราก็หรือแม้กระทั่งประชดเนี่ยมันก็คือการที่เหมือนกดคนอื่นใช่สิรู้ไหมใช่สิหรือประชดในการกระทำในการกระทำของคนอื่นก็ได้เพื่อกดคนอื่นให้ลดลงหรือพูดกระทบกระทบกระเทียบอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการประชดใช่ไหมคะเราอาจจะแบบว่าน้อยเนื้อต่ำใจใช่สิฉันครูสอนพละนี่นะมาก็ต้องมาประกวดบ้างเผื่อหารับให้พิเศษคนอื่นเขาไม่มีใครเรียนพิเศษพละเลยมีแต่เรียนพิเศษเลขอังกฤษกันหมดผมก็ต้องมาอย่างนี้มีไหมล่ะอยากเรียนพิเศษพละป่ะนะติวไม่มีนะต้องมานะมาแล้วไม่มีใครพอนี่เร่งเวลาสมมติเร่งเวลามาปุ๊บเร็วๆนั่นนะเร่งอย่างละไม่เคยมีความสำคัญใช่ไหมวิชาภาษาไทยได้3ชั่วโมงพละได้ล่ะชั่วโมงเดียวเอาสิแต่ตอนนี้คุณมีเวลา30วิค่ะร้องนั่นชั่วโมงนึงยังไม่ให้เลยให้30วินี่ถ้าผมเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้ผมเท่าไหร่3ชั่วโมงก็ผมเป็นครูสอนพละได้แค่นี้ใช่สิคือมันจะอยู่บนคาแรคเตอร์แบบทมถุยชีวิตตัวเองตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกี่ยวกับอาชีพเราด้วยอาชีพของเราและรวมถึงทัศนคติก็ยังคงอยู่เราจะหาช่องไว้เสมอสมมุติว่าครูให้ทัศนคติของพวกเราเป็นคนเป็นพวกเชื่อถือโชคลางเราก็ต้องคิดเลยว่าสมมุติเราจะเข้ามาในห้องเนี่ยเราจะเข้ามายังไงเข้ามาขาขวาก่อนหยิบจับกิบขวาก่อนถ้าเกิดใครพูดทักหรือพูดผิดนิดนึงขอเริ่มใหม่สมมุติดูอ่ะเราจะถามตัวเองเสมอว่าเราทำได้อีกไหมทำได้อีกไหมใส่เข้าไปได้อีกไหมในเรื่องของทัศนคติของตัวละครเห็นไหมฮะคุณคิดว่าตัวละครคุณมีทัศนคติอะไรหรือมีความชอบไม่ชอบอะไรเป็นพิเศษบ้างไบหนังว่าเขาไม่ชอบแบบทำไมรายการนี้มันเอานักเรียนเราไปไม่ใช่ในตัวละครในบทเนี่ยกองมันหาละกองมันหาละในคาแรคเตอร์ของสว่างทัศนคติของสว่างคืออะไรความชอบไม่ชอบของสว่างคืออะไรทัศนคติของสว่างคือเป็นคนมองโลกแง่ดีครับสุภาพอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ใจแล้วก็เป็นคนกระตือร้นด้วยครับเนี่ยเล่นอะไรได้เยอะเลยตั้งแต่คุณพูดมาเนี่ยภาพของตัวคาแรคเตอร์สว่างทันทีที่อยู่บนเวที1กระตือรือร้นใครใช้ครับนึกออกมั้ยคะใครบอกอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรือชอบดูแลคนอื่นก็ได้เป็นคนที่รู้สึกว่าการเซิร์ฟคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีการดูแลคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีใครจะนั่งปุ๊บหยิบเก้าอี้ปุ๊บนั่งนี่คือสิ่งที่นักแสดงสามารถเพิ่มลงไปในคาแรคเตอร์ของตัวเองได้ใช่มั้ยคะให้มันชัดเจนในตัวของเรามากยิ่งขึ้นมีอะไรอีกถ้าอย่างสว่างชอบไม่ชอบแล้วก็คือสว่างมันชอบเนตรใช่มั้ยคะมันทำอะไรได้อีกในระหว่างที่อยู่เพื่อที่จะแสดงความรักได้เห็นเขาหรือแอบเอาน้ำไปวางให้เขาในขณะที่จริงๆเนี่ยในบทไม่มีอ่ะคุณเติมได้หมดเลยในสิ่งที่มันอยู่บนพื้นฐานของตัวละครเห็นไหมคะอย่างของน้องลูกโซ่น้องลูกโซ่ทัศนคติมันเป็นไงทัศนคติชอบไม่ชอบของมันเป็นอะไรก็ชอบผู้หญิงครับชอบผู้หญิงก็มันก็เหมือนเป็นคนที่เอ้ยเราหล่อเว้ยหลงตัวเองหลงตัวเองนะใช่มันเล่นนี่ตลอดเลยหลงตัวเองรักตัวเองรักสบายนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันตั้งแต่แบบจุดที่มันยืนแล้วมันจะเลือกยืนตรงไหนน้องลูกโซ่มันจะยืนตรงไหนยืนตรงไหนที่มันจะสบายที่สุดหรือป้าแจ๋วอาจจะต้องมีเก้าอี้ส่วนตัวป้าแจ๋วครับเก้าอี้กลางนั่งลงไปเลยก็แบบเป็นคนแบบคิดอะไรว่าเราทำอะไรก็ถูกหมดนะครับเหมือนแบบเอาแต่ใจครับใช่ฉะนั้นนะคะเราต้องหาค่ะถ้าสมมติว่าเราชัดเจนว่าเราเป็นคนรักสบายหรือเราเป็นคนคิดว่าตัวเองหล่อที่สุดเนี่ยมันจะทำอะไรได้อีกบนคาแรคเตอร์แบบนี้ที่มันเป็นทางคอมเมดี้คือคอมเมดี้มันจะไปได้สุดทางเช่นอย่างสมมติว่าไอ้ตัวนี้มันจะเป็นคนที่คิดว่าตัวเองหล่อตลอดเวลาเนทแซวกลับมาก็อาจจะแบบสงสัยจะเขินมาก
นึกออกไหมฮะคือเนตสมมุติเนตด่ากับมาเพิร์ทเจอร์แรกๆก็ต้องเริ่มจากเกลียดกันอย่างนี้ก่อนละคือมันจะมีสิ่งที่ที่มันจะเสริมว่าเราคนสามารถพูดเพิ่มได้หรอครับอะไรนะคะสามารถพูดเพิ่มได้หรอครับเราเพิ่มมันมีจังหวะตอดมันจะมีจะเขาเรียกว่าจังหวะตอดที่ไม่ทำให้เสียจังหวะคุณมีหน้าที่นำเสนอในฐานะนักแสดงแล้วคุณครูค่ะมีหน้าที่เลือกให้อันไหนอยู่อันไหนไม่อยู่เหมือนกับที่สองคนนี้เขานำเสนอภาษาถิ่นของเขามาแล้วครูว่ามันเวิร์กมากครูก็เก็บนึกออกไหมมันเพิ่มได้บนพื้นฐานที่คิดว่าเราจะทำอะไรได้อีกบนบทของเราสนุกกับมันนึกออกไหมคะในเวลาที่มีเช่นสมมติคิวมันยังได้อยู่ตัดต่อนิดหน่อยอะไรไม่ใช่ยาวเหยียดจนไปทำลายเวลาทำลายทำนิ่งของมันจริงๆอ่ะครูว่าเป็นความผิดของครูเองเนี่ยแหละเพราะจริงๆอ่ะครูกะจะให้เราทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์เนี้ยกันตั้งแต่วันแรกที่เราจะมานั่นแต่ครูกลัวว่าไม่ทันครูก็เลยเอาให้บทได้ก่อนเอาให้บทได้ก่อนนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะทุกอย่างจำแค่นี้ค่ะว่าเวลาในโลกนี้เหลือเฟือเวลาในโลกนี้เหลือเฟือแล้วถ้าใจเราเปิดกว้างขนาดนั้นนะคะเราจะรู้สึกว่าอะไรก็ได้ยิ่งตอนนี้คุณคล่องบทการเพิ่มหรือลดเป็นเรื่องง่ายสำหรับพวกคุณมองมันในแง่ดีซะแคสโอ้โหนี่ชัดเจนทัศนคติชัดเจนมากกระตือรือร้นมากกระตือรือร้นมากในเรื่องไหนในเรื่องของแบบการตัวที่ตัวเองทำแบบอยากรู้มันดีไหมสามารถแบบเพิ่มอะไรได้อีกในเรื่องของการแสดงใช่ค่ะทัศนคติของมันคือรักในการแสดงอย่างสุดหัวใจทะเยอทะยานอย่างที่สุดค่ะนะคะงั้นคิดดูสิคนไม่มีบทแต่ซ้อมอยู่นั่นน่ะรู้ไหมคะงั้นเราจะทำอะไรกับมันได้บ้างว่างทำอะไรวิดพื้นสั่งสมร่างกายเราให้ดีรู้ไหมคะความเสี่ยงความเสี่ยงหก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 อย่างเงี้ยหรือจังหวะที่ไอ้นี่เขาเล่นซ้อมเล่นกันไปแล้วเราต้องทำจริงเราจะไม่ทำบนพื้นฐานที่ว่าทำไม่จริงทำไม่จริงแปลว่าอะไรเราต้องซ้อมไอ้ดีจังเลยมาซ้อมดีอันนี้เรียกเล่นไม่จริงแต่ถ้าเล่นจริงคืออะไรทำจริงๆคือทำแบบแล้วก็ทำจริงๆอยู่กับตัวเองจริงเนี้ยไอเนสเจ้าไอซ์ตอนที่ซ้อมบทกับกูรักแล้วก็ให้เล่นบทร้ายเนี้ยค่ะเราก็ต้องเล่นเสริมไปด้วยนึกไหมคะเล่นเสริมจริงๆคือใส่ไปอีกว่าฉันจะทำอะไรได้อีกบนพื้นฐานของตัวเราเองเนี้ยเล่นยังไงถึงจะเรียกว่าดีอย่างสมมติว่าอย่างเนี้ยบทแคสตอนที่รดน้ำต้นไม้พรวนดินแล้วมันก็เหี่ยวตาแล้วมันก็อะไรนะเฉาตายใช่ไหมค่ะวันนี้ครูตื่นเช้ามาครูลองเล่นบทแคทดูครูลองเล่นบทแคทดูเพื่อที่ครูจะดูว่าถ้าครูเป็นนักแสดงครูจะหาช่องอะไรเพื่อมาใส่ให้ตัวละครครูได้มากมันมีช่องมากเลยถ้าเรามองบนทัศนคติที่ว่าตัวเรารักอะไรเราจะเพิ่มช่องได้วุ้นครูเล่นไปฉากแบบว่าเราลดน้ำพื้นดินแต่มันก็เฉาตาเล่นมิวสิคอลก็ได้นี่เราอ่ะนึกออกไหมคะคือแบบอุ้ยเกิดทางใหม่กับชีวิตอ่ะอุ้ยฉันเล่นมิวสิคอลได้เพิ่งกับเห็นใช่ไหมคะเมื่อกี้เห็นเนื้อเสียงใช่ไหมคะเห็นลูกคอไหมคะอะไรเงี้ยคืออะไรก็ได้ที่เราเล่นไปได้อีกเงี้ยจังหวะที่เราจะได้บทแล้วบทของเราคือการขวางไอตัวไอแน่ไอตัวพราวฝันขวางเราจะขวางท่าไหนซ้อมขวางทำให้เขากลัวซ้อมขวางขู่ไหมทำให้เขากลัวนี่มาจากอินเนอร์เพราะเราคิดแทนตัวละครว่าทำยังไงนะที่ตัวละครนี้มันจะไม่เดินข้ามมันไปได้ เราก็จะต้องอยู่บนพื้นฐานของคนที่น่ากลัวอะไรนะพาวฝันก็จะอะไรของมันวะนึกออกไหมคะมันก็จะมีแคร์มีอะไรให้เล่นของเราไปอีกได้มากมายนั้นเราต้องอยู่บนพื้นฐานของว่าเรารักอะไรเราชอบอะไรเราหาช่องเลยช่องของตัวละครที่เราจะเล่นธรรมะธรรมโมค่ะมากแล้วก็ต้องการจะสั่งสอนชาวบ้านด้วยค่ะให้เขารู้ให้หมดให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองทัศนคติของเขานะนั้นคนนี้ก็ชัดเจนว่าเขาจะหาช่องในการที่จะเผยแพร่พระพุทธศาสนาตลอดเวลาด้วยวิธีทางตรงและทางอ้อมอาจจะเห็นว่าทุกคนช่างเป็นสัตว์โลกตัวเล็กๆน่ารักที่ต้องการการเมตตาจากฉันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แผ่เมตตาเล่นอะไรกับเขาแม่จะเป็นคนที่ไม่ชอบความอ่อนหวานค่ะจะต่อต้านแล้วชอบอะไรชอบความแข็งแรง
ข้มแข็งความเป็นผู้ชายเงี้ยค่ะจะแบบขอพุ่งกลับตลอดเลยแบบเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้นะพุ่งกลับทำไมมันไม่ได้อ่ะมันก็ห้าวได้นี่อะไรเงี้ยพุ่งกลับเขาจะแบบต่อต้านมันไม่ใช่เล่นใหม่อะไรเงี้ยค่ะเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองซึ่งเราจะดึงสิ่งเหนือได้อีกเยอะถ้าเกิดเราบอกว่าฉันเป็นคนรักความแข็งแรงเราจะซ้อมบทโดยการวิดพื้นไปซ้อมบททำทำไมอะไรเงี้ยนึกออกว่าพุ่งกลับทำทำไมไม่ได้ต้องการความแข็งแรงต้องการความอ่อนโยนสมรรถนะที่ดีอะไรเงี้ยนั่งแบบยกกล้ามไปด้วยแต่ละมาแล้วก็มาเล่นก็โชว์กล้ามนั่งจ้ะแล้วก็เล่นต่อไปสมมุติอันนี้สมมุติในกรณีที่เราจะเพิ่มเข้าไปได้แบบไม่ลดถ้าเราไปตีความทางนั้นอันนี้เข้าใจใช่ไหมลูกว่าความดีไปที่สุดทางของทุกทัศนคติของตัวละครโอเคค่ะทีเนี้ยณเวลาเนี้ยค่อนข้างจะลงตัวพอสมควรกับโดยภาพรวมเพิ่มเสริมได้มากน้อยเพิ่มเสริมได้นิดหน่อยแต่คือสิ่งที่กูอยากให้เสริมคือตลอดเวลาที่คุณอยู่บนเวทีคุณต้องอยู่บนทัศนคติของตัวละครอยู่ว่าจะนั่งท่าไหนที่จะหล่อที่สุดเราจะน้องลูกโซ่จะไม่นั่งปกติจะนั่งท่าไหนตอนอยู่ข้างหลังกับป้าแจ๋วตลอดจริงยิ่งคุณคลิปคาแรคเตอร์ได้ตลอดนะฮะทุกอย่างมันจะเป็นของมันไปเองไอ้วางหยิบหน้าดิครับหยิบให้แคทเธออยู่ข้างหลังก็อาจจะแบบมองไปตลอดว่าเฮ้ยเราต้องหันท่านี้เพราะว่าเป็นมุมหน้าของเราที่มันสวยที่สุดให้กับคนเวลาเราคุยกับคนเราต้องหันหน้ามองเขาอย่างนี้เพื่อจะได้เห็นว่านี่คือมุมที่สวยของซีรีส์สองการฉันเตรียมพร้อมเสมอในการเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยได้หมดที่คุยกับพุ่มกับอาจจะแบบ45องศานี่คือมุมสวยหรือเปล่าเนื้อไม่รู้ลองทำดูให้ตลอดเวลาที่คุณอยู่บนซีนนะคะอยู่บนทัศนคติที่สุดโต่งของตัวละครโอเคเอาล่ะทีนี้เราจะมาซ้อมเจาะเอาไงดีพี่ต้องทีละซีนดีไหมได้เรียงซีนดีกว่าแล้วก็ซีนไหนมีช็อตไหนใครหยุดแล้วก็เจาะตรงนั้นเลยโอเคไปอันแรกพี่กุ๊กไก่ช่วยเล่นเป็นแม่แทนหน่อยได้ไหมได้คุณใช้โซฟาไหมวันนี้อยากให้แก้ไขเรื่องการออกเสียงเนาะใช่พูดให้ชัดเต็มเสียงไม่รวบไม่เร็วเกินทุกคนใครบ้างที่มีปัญหาเรื่องการออกเสียงยกมือทุกคนเลยเหรอใช่ทุกคนนะฉะนั้นนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพูดให้ชัดแต่จริงๆอ่ะครูค่ะค่อนข้างจะได้ยินโซ่ชัดนะคะของโซ่เสียงค่อนข้างดีแล้วเต็มเสียงระวังแค่เรื่องรวบคำนะคะของไอซ์เสียงเบาเวลาสั่งสอนเนสเวลาปล่อยมุกเสียงเบาแคทเหมือนกันเวลาปล่อยมุกเสียงเบาไบรท์โดยรวมเบานะคะโอเคมาพร้อมไฟเปิดเสียงบรรยายเสร็จแล้วคุณหญิงแม่คะแถวนี้มีกลิ่นเหม็นอะไรเน่าๆนะคะแม่ได้กลิ่นไหมคะได้กลิ่นสิคะลูกมันเหมือนกับว่าจะเป็นกลิ่นหมาหัวเน่าหนี่หล่อนจะไปไหนทราบจ้ะคุณหญิงกับคุณฤดีมีอะไรให้ดิฉันรับใช้หรอคะอันนี้นี่หลุดมาหาคุณอีกแล้วหยุดเบรกเลยอยู่กับตัวละครให้ได้หนูทำดีแล้วไม่ต้องเช็คครูเลยอยู่กับตัวละครอยู่กับสิ่งที่เราในคือเราอะค่ะสมาธิจะหลุดได้ง่ายถ้าเราอยู่กับตัวเองแต่ถ้าเราอยู่กับความต้องการตอนนี้ซีนนี้บัวตองมันต้องการอะไรเอาใจสองคนนี้ใช่บัวตองต้องการเอาใจฉะนั้นมันจะไม่ได้หัวล้อของมันเองคนเดียวอยากได้หน้าใช่เพราะมาหัวเราะมองคำที่ตองคำเหมือนกันเลยค่ะคุณนายคะอะไรเงี้ยนะคะไป